สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะวันนี้ผมมาตามคำเรียกร้องของ FC ฮะวันนี้นะฮะวันนี้ผมมาที่พัทยาคาร์เซ็นเตอร์นะฮะคันนี้ที่ผมรีวิวคันที่แล้วนะฮะครั้งที่แล้วนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยฮะผมบอกราคาเฉยๆฮะผมยังไม่ได้รีวิวที่บอดี้รถนะฮะยังไม่รายงานรถสภาพรถนะฮะวันนี้เราจะมาดูพร้อมๆกันนะฮะว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับรถคันนี้นะฮะฟรีดาวนะฮะคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหารถกระบะอยู่นะฮะตัวนี้นะฮะวีโก้ปี2006นะฮะตัว E นะฮะตัวนี้นะรถสวยเดิมครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่หารถกระบะอยู่นะฮะก็คือฟรีดาวคันนี้นะฮะมาดูเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันเลยดีไหมดูรอบๆกันดีกว่าดูรอบๆก่อนคือรอบๆอย่างเงี้ยฮะคือเห็นไหมครับรอบๆคือสีสันสวยยางเยิงโอเคพร้อมใช้นะฮะสีสันเนี่ยฮะคือรถผ่านการเก็บงานมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เก็บงานเยอะฮะเก็บริ้วรอยเฉยๆนะฮะเก็บแม้ยางสวยฮะดูคัสซีก่อนฮะคัสซีสวยนะฮะคัสซีนี่คือมีการพ่นกันสนิมมาแล้วนะฮะเห็นฮะแต่ว่ายังสวยอยู่นะฮะคัสซีนะครับมาดูนี่เลยฮะมาดูรอบเลยฮะเนี่ยตัวนี้เลยฮะนี่ตัวนี้เป็นตัว E นะฮะตัว E เป็นตัวเตี้ยนะครับใครที่กำลังมองหากระบะนะฮะช่วงนี้นะฮะกระบะเอาไปทำงานอับทมาหากินกันนะฮะตัวนี้นะฮะเห็นครับสภาพสีสวยไหมฮะนะบางเดิมนะเนี่ยบางเดิมเลยครับนี่บางเดิมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูห้องเครื่องนี่ฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ยอดจัดไปที่200,000น่าจะ208,000นะครับตัวนี้นะฮะยอดจัดนะครับแต่ตัวนี้ขายไม่ถึงครับตัวนี้ขายแล้วปรับราคาลงมานะฮะตัวนี้ที่ครั้งที่แล้วนะที่รีวิวไปนะฮะตัวนี้2ตัวนี้ขายอยู่ที่ 249,000 บาทนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะสภาพนะฮะสวยนะฮะคือน็อตไม่ขยับนะตัวนี้นะนะฮะเห็นไหมครับมีแผ่นกันความร้อนนะฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับมาดูซุ้มฝั่งนี้ฮะมาดูซุ้มฝั่งซ้ายฮะเห็นไหมครับฝากระโปรงนะฮะซุ้มฝากระโปรงนะเห็นไหมครับฝากระโปรงเดิมนะฮะซุ้มเห็นไหมซุ้มเดิมสวยนะห้องเครื่องสะอาดนะเห็นไหมครับอันนี้คือเพจนะฮะเพจสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะนี่อันเดี๋ยวผมดูแก้มให้แก้มนี้เดิมนะครับเห็นไหมครับเดิมนะฮะแก้มเดิมนะฮะดูร่องนะฮะเห็นไหมครับมาดูคานครับคานนะฮะตัว L ยังอยู่นะครับตัวนี้ฮะเลขวงกลมยังสวยอยู่นะฮะเห็นไหมครับไม่มีการเก็บงานนะฮะเห็นไหมครับไล่มาเลยฮะคานเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้มีการลอกนะฮะลอกไปนะฮะมันลอกแต่ว่ายังเป็นคานเดิมอยู่ฮะนี่ตัวเลขยังอยู่นะครับตัวเลขยังอยู่มาดูฝั่งนี้นะฮะดูฝั่งขวาเลยฮะเห็นตัว R ไหมครับตัว R เห็นไหมครับตัว R ยังอยู่ชัดเจนนะฮะแก้มฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะเดิมนะครับเดิมซุ้มเดิมนะเห็นซุ้มสวยนะฝากระโปรงตัวนี้ก็เดิมนะฮะเห็นไหมครับนี่คำว่าโตโยต้ายังอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์ก็อยู่นะครับนี่เดิมนะฮะมาดูนี้เลยฮะวีโก้ตัวนี้นะฮะถ้าให้ดีนะฮะสังเกตตรงไหนฮะถ้าเกิดว่าจะซื้อรถทั้งทีนะฮะต้องสังเกตตรงนี้ฮะสังเกตตรงคัสซีข้างล่างเห็นไหมครับบางทีบางครั้งข้างหน้าเดินแต่ว่าคัสซีเนี่ยตรงเนี้ยส่องไปเลยฮะก้มไปเลยก้มไปดูข้างหลังใต้เลยฮะเห็นไหมครับกล้องส่องไปฮะกล้องส่องตรงนี้ไปฮะส่องเข้าไปครับมันจะมีคัสซีตรงนี้นะฮะตรงที่ว่าเนี่ยฮะพวกคานตรงนี้คัสซีตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ารถกระแทกมาหรือว่ามีการตัดต่อมานะฮะมันค่อนข้างจะมีปัญหานะครับถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าถ้าเกิดกัดตัดต่อหรือเชื่อมมาหรือว่าอะไรมามีตำหนิมานะมันจะเข้าไปโอนขนส่งไม่ได้นะครับต้องระวังนิดนึงฮะซื้อรถกระบะนะครับมาดูฝั่งนี้เลยฮะเดิมบางนะเห็นไหมเดิมบางนะมาดูฝั่งนี้เลยฮะมาดูฝั่งนี้เลยฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยวันนี้ก็มาที่คาร์เซ็นเตอร์นะฮะพัทยาคาร์เซ็นเตอร์นะเห็นไหมครับเดิมครับวันนี้มีการเรียกร้องมาอยากได้อยากเห็นกระบะคันนี้ฮะว่ากระบะคันนี้สวยไหม
เดิมไหมฮะอย่างคันนี้เดิมนะครับเห็นไหมครับนี่เดิมนะครับมาดูประตูฮะมาดูประตูฮะประตูฝั่งนี้นะครับจิกไปเลยครับเหมือนเดิมครับดูรถทุกครั้งนะฮะดูรถทุกครั้งนะฮะมันต้องดูเช็คให้หมดนะครับเนี่ยอาร์ตเดิมนะเห็นไหมฮะดูอาร์ตเนี่ยคันนี้เห็นไหมรอยอาร์ตเดิมนะครับเนี่ยเดิมนะครับนี่มาดูตรงนี้ฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดรถโดนกระแทกมานะฮะดูตรงนี้จับดูรูปนะฮะดูรูปเลยรูปไปเลยฮะว่าถ้าเกิดว่ามันมีสักๆนะฮะเป็นการทำสีมานะฮะแล้วเราดูมุมนี้อีกทีนะฮะนี่อันนี้เคยเก็บมานิดนึงแล้วฮะเคยเก็บงานมาแล้วนะครับแต่ว่าตะเข็บนี่ตะเข็บเดิมนะเห็นไหมครับตะเข็บรอยเดิมนะฮะนี่บางเดิมนะฮะเห็นไหมครับบางเดิมนะฮะมาดูข้างหลังนี่เลยครับนี่มาดูข้างหลังเลยรถสดไม่สดอยู่ตรงนี้ฮะสดไม่สดอยู่ตรงนี้ฮะดูนี่เลยเห็นไหมครับเห็นตามร่องไหมฮะเห็นไหมครับนี่ตามมือผมเลยฮะอาร์ตอยู่ครบนะเดิมนะตัว A นะฮะตัว AR ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับตามนิ้วเลยครับ AR ยังอยู่นะฮะตัว R ตรงฝาท้ายนะฮะก็ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับเดิมนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยฮะมาดูฝั่งนี้เลยชัดๆนะครับค้าขายชัดเจนนะฮะตรงไปตรงมานะครับนี่มาดูนี่เลยฮะเห็นไหมครับตามมือผมเลยอาร์ตยังอยู่นะฮะนี่อาร์ตยังอยู่เดิมนะฮะอาร์ตยังอยู่นะฮะตัวเลขยังอยู่ฮะ AL นะฮะเห็นไหมครับแล้วตัว L ตัวตรงนี้ก็อยู่ฮะตรงประตูตรงฝาท้ายตรงนี้ยังอยู่นะฮะนี่เดิมไหมก้มดูยางอะไหล่นิดนึงครับว่ายางอะไหล่อยู่ครบไหมครับดูใต้ท้องเลยครับยางอะไหล่อยู่ครบนะฮะยางอะไหล่อยู่ครบดูเข้าไปข้างในเลยดูคัสซีฮะมีรอยสนิมรอยผุไหมฮะแนบโอเคนะครับอาจจะมีผ่านการใช้งานมานิดนึงนะครับแต่ถือว่าโอเคนะผมว่ารถคันนี้ตอบโจทย์นะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหารถกระบะใช้อยู่นะฮะผมถือว่าโอเคเลยนะมันเป็นกระบะที่มันเป็นรถบ้านนะฮะเป็นรถบ้านนะฮะเป็นรถบ้านแล้วได้ของเดิมนะฮะเนี่ยดูฮะมาดูฝั่งนี้เลยฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฮะซ้ายขวาดูให้เท่ากันนะฮะเห็นไหมครับซ้ายขวาดูเท่ากันเลยนะฮะแบ่งครึ่งเลยถ้าดูรถนะฮะมาดูฝั่งนี้ฮะเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยฮะถ้ามีการเก็บงานมาตรงนี้จะต้องมีการเคาะฮะแล้วก็ฉีกนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้นะรถกระบะนะเปลี่ยนได้นะฮะถ้าเกิดมีการซ่อมมาดูไม่ยากเลยนะครับมาดูประตูฝั่งนี้เลยนะครับ นี่ประตูฝั่งนี้ฮะเห็นไหมครับสวยนะสวยเดิมนะเห็นไหมฮะสวยเดิมนะสวยเดิมนะฮะเห็นไหมครับดึงดูอีกฮะนี่สวยเดิมนะฮะรถเดิมนะสวยนะเห็นไหมครับวันนี้ผู้ใหญ่เขาบอกว่าเต็มที่เลยเต้เต็มที่เลยรีวิวเต็มที่เลยจัดเต็มเลยฮะดึงดูเต็มที่เลยอันไหนไม่ดีก็บอกไปอันไหนไม่ดีก็บอกลูกค้าไปอันไหนดีก็บอกลูกค้าไปดูหลังคานะครับเดิมนะครับเห็นไหมครับเดิมนะเดิมสีเต็มนะครับรถคันนี้สีเต็มนะฮะมาดูตัวนี้เลยฮะมาดูประตูเลยฮะนี่เดิมนะฮะเห็นไหมครับเวลากดเข้าไปเนี่ยคือมันจะนิ่มนิ่มนิ่มธรรมชาตินะฮะจะไม่มีนิ่มเกินฮะถ้าเกิดว่านิ่มเกินเนี่ยคือการหยอดกาวใหม่ฮะถ้าเกิดแข็งเกินก็ไม่ได้นะถ้าเกิดแข็งเกินมีการหยอดมาใหม่แล้วก็ทำสีมานะครับดูตรงนี้ฮะสังเกตดูตรงนี้เลยรถชนไม่ชนอ่ะดูตรงนี้เลยฮะเห็นไหมครับซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนกันครับซ้ายขวาเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะมีเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับเดี๋ยวขอดูซอกหน่อยซอกก็เดิมนะครับซอกเดิมนะครับซอกเดิมนะเดี๋ยวสตาร์ทดูเครื่องนิดหนึ่งสตาร์ทดูเครื่องนิดหนึ่งดูเครื่องตัวนี้หน่อยฮะห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับถือว่าโอเคเลยนะเห็นไหมเห็นไหมถือว่าโอเคนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าเสียงเครื่องคันนี้เนี่ย เสียงนิ่มไหมฮะเ
เสียงเครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะฮะถือว่าใช้ได้อยู่เสียงเครื่องเดินเรียบนะถือว่าโอเคเลยนะวีโก้ผมบอกให้อย่างหนึ่งอะไรป่ะฮะผมบอกให้อย่างหนึ่งนะวีโก้นะฮะตัววีโก้ฮะทุกตัวนะฮะส่วนมากเลยนะฮะส่วนมากจะชอบมีปัญหาตรงเนี้ยเห็นไหมฮะจะชอบมีปัญหาตัวจานจับนะฮะตัวจานจับคอมแอร์เนี่ยตัวนี้ฮะตัวนี้เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วฮะตัวนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาเอาฮะคันนี้นะฮะใครที่มาเอาหรือมาซื้อคันนี้นะฮะขอให้บอกเจ้าของร้านนะฮะเจ้าของเต็นท์นิดหนึ่งว่าตัวลอกตัวเนี้ยจานจับเริ่มจะไม่ค่อยดีนะฮะมันจะหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะฮะแต่ว่ามันใช้งานได้ปกตินะมาดูอีกทีนะฮะเห็นไหมครับตอนนี้คือหยุดแล้วฮะเห็นไหมครับตอนนี้ลูกลอกคือหยุดแล้วเห็นไหมมันหยุดการทำงานฮะเห็นไหมครับเนี่ยพอสักพักนึงมันหมุนต่อเห็นไหมครับนี่นะฮะตัวนี้ฮะวีโก้ตัวนี้ชอบเป็นฮะเพราะว่าผมซื้อรถวีโก้คันนี้เยอะฮะมันจะชอบเป็นมากเลยตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่โอเคใช้ได้ครับมาดูนี้ฮะนี่เห็นไหมฮะไอไม่มีพ่นนะฮะโอเคครับผมครับรถคันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่ว่าสนใจนะฮะที่ว่าอยากมาจัดไฟแนนซ์นะฮะเตรียมอะไรนะฮะเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านฮะหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าใครไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนก็เอาเป็นสลิปก็ได้นะฮะแล้วก็ต้องมีคนค้ำด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเครดิตดีนะฮะจัดได้เลยจัดได้เต็มเลยนะฮะจัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยฮะจัดได้เกินด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ย้ำนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าใครมาดูในเพจนี้นะฮะย้ำนิดหนึ่งฮะย้ำเจ้าของเต็นท์นิดหนึ่งว่าเปลี่ยนตัวนี้ให้หน่อยนะฮะเป็นตัวจับความเย็นของแอร์นะฮะคือมันเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันเนาะแล้วก็ไปดูไมค์ด้วยฮะดูไมค์ด้วยมาดูภายในกันฮะมาดูภายในฮะตัวนี้ภายในเป็นเบาะกำมะหยี่นะฮะเป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมถือว่าามันเป็นเบาะเดิมนะฮะแต่ว่าสภาพผ่านการเก็บงานคือผ่านการซักทำเพื่อที่จะจัดไฟแนนซ์นะคันนี้ไม่ได้ตัดนะครับคันนี้ไม่ได้ตัดเงินสดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะตัดเป็นเงินสดนะฮะก็ลดได้นิดหน่อยครับผมครับนะก็ถือว่ารถมันหายากครับช่วงนี้กระบะผมบอกเลยนะกระบะแพงมากนะตัวนี้นะฮะกระบะหายากจริงๆนะฮะเห็นไหมช่วงคอนโซลนะแผงประตูนะฮะเห็นครับมันจะเป็นสีครีมสวยนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีริ้วรอยนิดหน่อยฮะแต่ถือว่าสภาพโอเคเลยนะสภาพใช้ได้เลยนะฮะดูข้างหลังยังนี่เบาะข้างหลังก็สวยนะฮะเห็นไหมครับคือพูดถึงนะฮะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูถ้าคนที่ตัวเล็กๆอย่างผมนี่คือเข้าได้สบายนะฮะเข้านั่งได้สบายเลยนี่เห็นไหมครับนี่นะฮะถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคอยู่นะถือว่านั่งได้ 2-3 คนข้างหลังฮะถือว่าก็ดีกว่าบางครั้งซื้อรถกระบะก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมันไปหลายคนก็ได้นะฮะเอาทำงานก็ได้ฮะก่อสร้างนะฮะหรือว่าขายของนะฮะมันเป็นรถอเนกประสงค์นะฮะที่ทุกคนจะต้องมีนะฮะแต่วันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่พร้อมนะฮะใครที่ไม่มีเงินสดอ่ะผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ว่าถามเรื่องจัดไฟแนนซ์นะฮะคันนี้จับได้ครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับคันนี้นะครับว้ายคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะฮะคันนี้นะฮะนี่เดิมมากเลยครับลืมบอกไปว่านี่สติ๊กเกอร์เห็นไหมสติ๊กเกอร์ระบบของรถนะฮะตัวถังนะฮะเนี่ยจะบอกหมดเลยฮะนี่บอกหมดเลยนะฮะถือว่ายังสดยังเดิมอยู่นะฮะมาดูไมค์กันฮะมาดูไมค์กันนะตัวนี้ไมค์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับไมค์ตัวนี้นะฮะไมค์ตัวนี้ถือว่าวิ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไมค์ตัวนี้นะฮะไมค์ตัวนี้วิ่งอยู่ที่ 165,235 นะครับเอาถือว่าพอดีเนาะไม่เยอะมากก็ไม่น้อยมากนะครับโอ้เดี๋ยวเพลงมันดังนะฮะเพลงมันดังเดี๋ยวเราไปลองนิดหนึ่งดีกว่าเนาะป่ะไปลองหน่อยดีกว่าป่ะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเราไปลองดูช่วงล่างสักนิดนึงครับว่ารถคันนี้สมบูรณ์หรือเปล่า
รถคันนี้เก็บงานไหมฮะจริงๆรถคันนี้คือไม่ต้องเก็บงานนะฮะพร้อมเลยนะฮะพร้อมคือพร้อมใช้พร้อมแบบเอาไปใช้งานได้เลยฮะคือทำรถคันนี้คือทำมาสมบูรณ์แล้วฮะพร้อมที่จะจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะฮะอันนี้คือล้างขายนะครับนี่ระบบแอร์นะครับระบบแอร์คันนี้นะฮะก็ถือว่าเย็นนะฮะเย็นเลยนะครับสมบูรณ์นะครับรถคันนี้นะฮะผ่านการก็คือผ่านการปั้นมาแล้วนะครับแต่ว่าได้รถเดิมนะคันนี้นะเครื่องเสียงนะครับ เครื่องเสียงดังนะโอ้ยเพลงเพราะด้วยก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นทุกครั้งเลยฮะก่อนอื่นอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะเซฟไปก่อนครับเดี๋ยวผมพาไปซิ่งสักนิดนึงนะครับแอร์เย็นนะเดี๋ยวดูช่วงล่างหน่อยเกียร์ก็ถือว่าเข้าได้ปกตินะฮะตัวนี้ติดกล้องหลังมานะครับคือเจ้าของเก่าเขานะฮะติดกล้องถอยหลังมานะฮะแต่กล้องน่าจะไม่ตรงนะฮะต้องไปปรับข้างหลังนะฮะต้องชี้ดินอย่างเดียวนะครับโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมพาไปลองหน่อยเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนี่นะพูดถึงนะฮะพูดถึงถ้าเกิดใครที่กลัวการซื้อรถยนต์มือสองอันจริงๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยฮะถ้าเกิดว่าเราดูรถเป็นอย่างที่ผมบอกนะฮะแต่บางครั้งผมเข้าใจนะฮะว่าการซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีความรู้นะฮะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าให้ดีนะฮะเราเอาถ้าเกิดเราจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งเราหาคนที่เขามีความรู้นะฮะหาคนที่เขาเป็นช่างมีความรู้สักนิดหนึ่งไปดูให้ไปเช็คให้นะเพื่อความสบายใจเพื่อการที่ไม่ต้องถูกเต็นหรือว่าใครหลอกนะฮะบางทีก็อย่างว่านะครับมันจะมีทั้งปะปนกันไปฮะมีคนดีก็มีฮะคนไม่ดีก็เยอะนะครับก็ระวังไว้ดีฮะระวังตัวไว้ดีนะฮะระวังนิดนึงนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมรายงานสภาพก่อนนะครับตัวนี้นะฮะระบบช่วงล่างถือว่าโอเคเลยนะระบบไฟเลี้ยวนะฮะโอเคซ้ายขวาปกตินะฮะไฟหน้าใช้ได้ปกตินะฮะรถคันนี้ก็พูดถึงนะฮะขายหน้าเต็นท์ขายเต็มราคานะครับก็200,000นะครับ 249,000 บาทนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ถามว่าซื้อรถไปแล้วนะฮะมีประกันไหมฮะมีครับมีรับประกันนะฮะคันนี้นะฮะถือว่าได้เซอร์วิสดีนะฮะมีรับประกันนะฮะมีรับประกันด้วยนะครับแต่ว่าต้องไปถามบอสอีกทีนะฮะว่ารับประกันเท่าไหร่กี่เดือนครับแต่ว่าถ้าประกันปีหนึ่งมันคงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นรถใช้แล้วรถมือสองนะฮะมันเป็นรถมือสองค่อนข้างจะผมว่าขั้นต่ำนะฮะประกันรถยนต์มือสองทั่วไปน่าอยู่ประมาณ3เดือนนะ3เดือนถ้าเกิดเครื่องพังเกียร์พังนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องนะฮะถ้าเกิดว่าเราดูแลดีๆนะฮะเราดูน้ำนะครับดูน้ำมันเครื่องไม่ให้มันขาดนะฮะผมเชื่อว่าเครื่องมันยังใช้ได้อีกนานนะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องขาดหรือว่าน้ำนะลืมเติมน้ำเนี่ยมันก็ทำให้เครื่องพังได้เหมือนกันนะฮะโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมเร่งอัตราเร่งนะฮะให้ดูนะครับว่ารถคันนี้แรงสปีดมันเป็นไงบ้างครับอัตราเร่งของรถถือว่าโอเคนะฮะถือว่าแรงนะถือว่าใช้ได้นะโอเคเลยแหละครับถือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะก็ทักทายกันได้ครับเบอร์ผมเบอร์โทรผมอย่าทิ้งไว้ข้างล่างนะครับก็ต้องขอบคุณนะสำหรับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการรีวิวรถต่อไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงนะฮะรู้สึกดีนะครับที่มีคนคอมเมนต์น่ารักๆนะฮะให้กำลังใจกันนะฮะก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวหารถคันใหม่ๆที่สวยให้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ